นี่เป็นตัวไฮบริดของจีนนะไฮบริดของจีนออฟกริดครับออฟกริดไฮบริดไม่ได้ออนกริดแต่นี้เราก็จะมานั่งเราก็เปิดเดดูว่าตอนนี้มีหม้อแปลงอยู่ตัวหนึ่งตัวนี้กี่กิโลวัตต์5กิโลวัตต์เนาะตัวนี้3ฮะ3ทับ5 kVA ครับ5 kVA นะ5 kVA มีหม้อแปลงอยู่ตัวนึง3กิโลวัตต์อันนี้หม้อแปลง50เฮิรตซ์นะไม่ใช่หม้อแปลงความถี่สูงนะหม้อแปลงน่าจะเป็นเอาท์พุตแล้วไอ้นี่ก็น่าจะเป็นหม้อแปลงของพวกโชกบูเตอร์แรงดันช่วง MPPT เข้ามาแล้วก็ไอ้นี่ก็จะเป็นพวกฮีทซิงค์ของเฟดรับฮีทซิงค์ของเฟดที่สร้างความถี่ออกมา50เฮิรตซ์นะแล้วก็จะมีช่วงนี้ก็จะเป็นพอร์ตของ48โวลต์48โวลต์นี่ถ้า5,000 VA เนี่ยก็ประมาณ100แอมป์นะใช่ครับ100แอมป์นะครับถูกป่ะครับ 5,000 VA นี่กระแสต้อง100แอมป์ถูกป่ะใช่เพราะ100คูณ100คูณ100คูณ50โวลต์มันก็เป็น 5,000 ถูกป่ะ 5,000 พอร์ตขนาดนี้รับ100แอมป์ไหวมั้ย5แอมป์ฮะไหวมั้ยช่างจ้องไหวไหมไม่น่าจะไหว5 kVA ที่48โวลต์เอา50โวลต์เลยกันแล้วกัน50โวลต์ก็ต้อง100แอมป์ถูกป่ะเข้าใจทีนี้ตัวนี้จะรับ DC 100แอมป์ไหวไหมพอร์ตขนาดนี้ถ้าวิ่งสัก10-15นาทีไหวไหมคือถ้าไม่ไหวมันก็จะร้อนน่ะก็หมายถึงว่าเราก็ลองได้เพราะว่าลองเนี่ยเราก็จะลองแล้วก็ดูผ่านไป5นาทีลองจิ้งจกเข้าเป็นไงจิ้งจกเข้าอันนี้เข้าไปพัดลมตัวนี้ครับไม่รู้ว่ามันเข้าทางไหนได้ผมไม่มั่นใจว่าเข้าทางไหนได้มันไข่ไว้มันจงมันฟักตัวนั่นแหละน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับตัวเล็กๆเข้าไปครับตัวเล็กๆมันเข้าไปแล้วมันไปโตข้างในมันไปเปี้ยตรงนี้เปี้ยแล้วหยุดพัดลมหยุดปุ๊บจิ๋วมันโตไม่ได้หรอกดูดิแค่นี้มันจะมันเข้าไปโตกินอะไรโตแล้วมันเข้าไงก็ไม่รู้อ่ะตรงมันต้องมีช่องเข้าอ่ะมันเข้าไปขัดอยู่ข้างในเนี่ยตัวนึงก็เนี่ยทำไมเนี่ยพวกนี้มันจะร้องปิด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 อะไรพัดลมหยุดหมุนพัดลมก็หยุดหมุนแล้วระบบหยุดไหมระบบตันไหมระบบก็ไม่หยุดแต่มันร้องเจ้าของงานเจ้าของบ้านเขาบอกมันร้องไม่หยุดเลยทำยังไงร้องมา2วันแล้ว